สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานโกลเด้นเกตกันนะครับในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับผมถ้าเราอยู่เมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยที่สำคัญเลยแลนด์มาร์คสำคัญเลยของเมืองนี้ก็คงไม่พ้นโกลเด้นเกตนะครับผมอดีตอาจจะเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วเป็นนวัตกรรมที่แบบสุดยอดมากในอดีตนั้นครับผมแล้วก็เหล็กอ่ะคือน้ำหนักรวมกันทั้งหมดทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กทั้งหมดเกือบล้านตันเลยนะครับผม Whoa. ซึ่งหนักมากๆเลยและเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่มากๆในยุคนั้นระยะทางนี้ก็จะยาวประมาณ 2.7 ไมล์นะครับจากฝั่งซานฟรานซิสโกไปถึงมารินคาวตี้นะครับไกลมาก 2.7 ไมล์นี่คือเดินจนขาลากกันครับพอดีเราว่างๆก็เลยพามาดูสะพานโกลเด้นเกตสักหน่อยเป็นแลนด์มาร์คในเมืองซานฟรานซิสโกนี้วันนี้มันก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดก็ดูครับไม่ค่อยมีคนเลยแทบจะไม่มีคนเลยนะครับก็คือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะมากบางคนถ้าเห็นสะพานนี้ก็อาจจะนึกถึงหนังเรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมนะครับผมโอ๊ยนานไปป่ะเรายังเด็กๆได้ดูเลยยังไม่เคยดูนะครับผมอาจจะเด็กไปหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยใน MV ของ Polycat นะครับเพลงพบกันใหม่นะครับจะคุ้นกับประโยคที่ว่าจอห์นคะกว่าคุณจะได้ยินเสียงฉันตอนนี้ตัวฉันก็คงจะไปอยู่นิวยอร์กแล้ว นี่นะครับเป็นรูปปั้นของผู้สร้างสะพานโกลเด้นเกตนะครับผมเป็นวิศวกรชื่อโจเซฟเบอร์แมนสตราวส์นะครับผมนี่ตาลุงคนนี้แกสร้างสะพานมาแกเป็นคนออกแบบสะพานตรงนี้ทุกคนจะคิดว่าสะพานเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้หรอกเพราะว่ามันจะเป็นทางเข้าของอ่าวซานฟรานซิสโกที่มาจากมหาสมุทรนะครับซึ่งลมแรงมากๆแล้วก็มีหมอกหนาด้วยก็คิดว่าจะไม่มีใครสามารถทำได้นะครับแต่ว่าแกก็ทำสำเร็จนะครับผมแล้วระหว่างที่กำลังก่อสร้างอ่ะก็มีคนงานก่อสร้างเสียชีวิตจากการตกจากสะพานนะครับประมาณ10ถึง11คนนะครับก็หลังจากนั้นมาเขาก็จะใช้ตะข่ายรองข้างล่างสะพานไว้เวลามีช่างตกลงมาเขาก็จะได้ตกลงมาที่ตะข่ายพอสร้างตะข่ายมีคนตกลงไปที่ตะข่ายประมาณ19คนครับผมก็เป็นการแบบว่ารอดชีวิตแบบฉิวเฉียดนะครับผมเพราะว่ามีตะข่ายช่วยไว้นี่นะคะอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นภาพ3มิตินะคะตั้งแต่ปี1933นะคะเขาจะให้เห็นถึงการเริ่มสร้างสะพานนะคะนี่มันก็จะเป็น1933 1934 1935นะคะในรูปนี้ก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยภาพก็จะแบบค่อยๆสร้างขึ้นมานะคะมาฝั่งนี้นะคะเป็นปี1935 1936 1937นะคะก็จะเริ่มสร้างสะพานเสร็จแล้วทั้งหมดในการสร้างสะพานเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ4ปีกว่านะคะเกือบ5ปีนะเห็นเขาบอก wow. เดี๋ยวลองดูกันโอเคครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปบนสะพานเลยครับผมป่ะไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่บนสะพานโกลเด้นเกตกันนะครับกำลังเดินขึ้นไปจะเห็นว่าตรงตะข่ายข้างๆนี้นะครับกันคนโดดไปนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนนี่มีคนแบบว่าฆ่าตัวตายโดยการกระโดดสะพานเยอะมากเขาก็เลยจะกั้นไว้นี่นะครับเล่นเป็นอย่างนี้เป็นลวดหนามที่เพลงไว้กันคนขึ้นไปบนสลิงข้างบนนะครับอันนู้นเรือทหารใช่ป่ะใช่ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นคุกอัลคาทัสนะคะตอนนี้นะคะอากาศอยู่ที่18องศานะคะอากาศดีมากเลยแล้วก็ตอนเดินขึ้นมาคือร้อนมากคือใส่เสื้อแขนยาวตอนแรกคิดว่าจะหนาวนะแต่ว่าเรียกว่าฟอร์ดพอยต์นะครับผมวันนี้นี่ก็คือจะอยู่ใต้สะพานข้างหลังนั้นก็จะคือเป็นฐานทัพน่าจะเป็นฐานทัพของทหารตั้งแต่สมัยสงครามนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าคือแต่ก่อนเนี่ยเขาเปิดให้เข้าแต่ตอนนี้เขาปิดไว้แล้วนะครับเมื่อกี้นะคะเราไปอยู่กันตรงใต้สะพานตรงโน้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราถกมาตรงนี้นะคะก็จะ
ห็นสะพานได้ชัดกว่าแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยแล้วได้เห็นวิวทะเลวิวคลื่นที่ซัดมาด้วยนะคะเห็นคลื่นแรงมากโอเคครับตอนนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คที่เอาไว้ถ่ายสะพานโกลเด้นเกตนะครับส่วนใหญ่ช่างภาพเขาจะมาถ่ายกันตรงนี้เพราะว่ามันเป็นทางตรงเห็นสะพานตรงนั้นตรงพอดีเลยนะครับลอดสะพานแล้วก็ระหว่างลอดสะพานก็จะมีต้นไม้2ต้นอยู่ขนาบข้างอย่างนี้เขาก็จะมาชอบถ่ายพอร์เทรตกันตรงนี้นะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราพาไปดูจุดต่อไปกันตอนนี้เราอยู่ที่เบเกอร์บีชกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยวันนี้คนเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศดีแดดดีวันนี้นี่นะครับเบเกอร์บีชก็จะเห็นวิวสะพานโกลเด้นเกตสวยงามมากเลยนี้เราจะพาไปดูใกล้ๆตรงนั้นกันนะครับก่อนนี่ถึงนะครับตรงนี้ในส่วนหินที่เราแต่ก่อนมาถ่ายกันนะตอนนี้น้ำมันขึ้นเราก็เลยแบบลงไปปีนโขดหินไม่ได้ก็แต่ก่อนนี้เราปีนโขดหินไปถ่ายเลยสวยนี่ข้างหลังผมจะเป็นคนแก้ผ้านะครับก็เราถ่ายไม่ได้เนาะคนเขาแก้ผ้าส่วนใหญ่ที่เห็นนะก็จะเป็นแต่คนแก่คนแก่มาแก้ผ้าไม่ค่อยมีหนุ่มๆสาวๆหรอกมีแต่ลุงแก่ๆมาแก้ผ้ากันเราถ่ายไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดนเราพาไปดูที่อื่นกันต่อปะที่มี6เลนตรงนั้นว้าวเห็นทะลุไปตรงที่เขาเรียกว่าอะไรทะลุตรงกลางสะพานเลยนะครับวิวนี้ก็เป็นอีกวิวนึงที่สวยมากๆเลยนะคะดูถ้าใครอยากมาถ่ายรูปนี่ก็แนะนำตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่มารินเฮดแลนด์นะครับผมนี่โคตรสวยครับแม่งสตันนิ่งวิวเลยอะข้างหลังเป็นทะเลหมอกนะคะสวยมากแล้วก็ฝั่งนู้นทางทิศจะตกแล้วอะเห็นปะข้างหลังโอ้มันอยู่บนยอดดอยเลยหมอกมันจะลอยมาเป็นชั้นแบบต่ำมากเลยนะครับจะเป็นแบบว่ามันคลื่นนะครับผมมันคลื่นอยู่บนท้องฟ้าเลยสังเกตตรงนู้นเมฆหมอกมันไปปกคลุมเขาตรงภูเขาตรงฝั่งนู้นหมดแล้วนะครับผมมันกำลังจะไปในเมืองซานฟรานซิสโกครับตอนนี้ก็อากาศ14องศานะครับก็เย็นๆอยู่ครับเมื่อตอนเช้านะยังแบบ19องศานะยังร้อนๆนะแต่พอมาตอนเย็นนี่14องศาคือโอ้โหตอนนี้หนาวมากเลยเมื่อเช้าร้อนตอนเย็นหนาวผมดูตรงนี้ครับหมอกสวยมากครับผมตรงนู้นเมื่อกี้ข้างล่างก็จะได้ยินเสียงเสียงเรือนะครับผมเป็นพวกเรือขนสินค้าเขาก็จะแบบเปิดเสียงบูดหรือว่าให้เป็นสัญญาณเตือนเนี่ยจะได้ยินเสียงนะครับเขาจะกันไม่ให้เรือชนกันเขาก็จะเปิดเสียงบูดไว้นั่นนะคะนักท่องเที่ยวก็จะแอบปีนลงไปถ่ายรูปกันตรงนู้นนะคะคือที่จริงเราก็ลงได้นะเราเคยลงด้วยแต่ว่ามันก็อันตรายตอนนี้มันหนาวเราก็ไม่อยากลงละไม่อยากเสี่ยงนะ
แต่ตอนนี้ผมว่าทะเลหมอกสวยมากอ่ะสังเกตดูนะครับผมตรงปลายสะพานตรงนู้นตีนสะพานคือเหมือนแบบว่ารถยนต์อ่ะออกมาจากหมอกแล้วมาตรงสะพานแล้วก็มาฝั่งนี้ครับ What? ปกติส่วนใหญ่อ่ะหมอกอ่ะมันจะขึ้นไปคุมบนยอดหอคอยข้างบนนะครับแต่นี่คือหมอกมันอยู่ข้างล่างเป็นชั้นมารีนเลเยอร์นี่สวยมากเลยครับตอนนี้หมอกเริ่มปิดสะพานแล้วทึบแล้วมองไม่เห็นละเห็นหัวสะพานนิดนึง สวยงามครับผมเหมาะกับการมาดูพระอาทิตย์ตกโรแมนติกแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะนี่กับบรรยากาศสวยๆนะครับผมพระอาทิตย์จะตกแล้วบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้เลยเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย